นะครับไม่มีคำว่าพูดเล่นนะครับหลายๆเรื่องที่ผมได้พูดออกไปผมพูดเรื่องจริงนะครับผมไม่พูดเล่นนะครับเมื่อกี้ก็ได้ไปแอบพูดในช่องโรสมาแล้วนะโรสสตอรี่มาแล้วเดี๋ยวจะขยายความให้ชัดเจนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขยายความชัดเจนตรงนี้ทีนะครับนะขอบคุณครับแม่นะครับขอบคุณครับแม่นะฮะขอบคุณแม่แม่ทีนะครับขอบคุณนะที่ส่งมานะฮะมาเลยครับพี่น้องนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์เยอะๆกดแชร์นะครับ Subscribe นะฮะเพราะถ้าหากท่านไม่ช่วยผมการบรรยายของผมมันอาจจะสะดุดได้นะครับทุกท่านนะช่วยๆกันทำอาหารกินผมจะได้รีบๆเล่านะครับพี่อ้อนสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับคุณฟ้าคุณแม่สวัสดีครับคือผมจะได้รีบเล่าให้ทุกท่านฟังเดี๋ยวมันจะได้ไม่ขาดช่วงนะครับขออีกนิดเดียวครับ5นาทีเผื่อใครบางคนกำลังยังทำอะไรอยู่นะเนี่ยอ่ะอีกนิดเดียวจะ5นาทีแล้วนะครับทุกท่านครับขอข่าวดีนะฮะอ๋อเอาข่าวดีมีข่าวไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านอะไรเออมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยทำไมอันนี้อันอะไรอ่ะอันนี้มะตูมอ๋อมะตูมไม่เอาเอาน้ำให้ผมกินก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเพิ่งได้อยู่บ้านอ่ะทุกท่านเชื่อไหมอ่ะพร้อม5 4 3 2 1สวัสดีครับนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทนายสมเกียรติทอล์คโชว์นะครับคืนนี้มีเรื่องสำคัญที่จะมารายงานให้ทุกท่านทราบอยู่2เรื่องส่วนเรื่องไร้สาระของ3ชั้นไม่เอาเกะกะนะเกะกะมากๆนะฮะไม่เอาครับเอาเรื่องที่เกี่ยวกับผมดีกว่าสวัสดีแม่ทัมมี่นะครับคุณยวนตัวเนี้ยคุณวิชัยใครเดินเสียงดังจังเลยนะครับเรื่องที่1ครับที่เราจะต้องมานั่งคุยกันครับทุกท่านครับเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทผมจากเด็กคนหนึ่งแต่จริงๆไม่เด็กแล้วครับบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับซึ่งมีการกล่าวหมิ่นประมาทผมเพื่อต้องการเพียงแค่ยอดวิวทุกท่านครับมันเป็นความเจ็บปวดที่เด็กเมื่อวานซืนนะเป็นความเจ็บปวดที่เด็กเมื่อวานซืนออกมาบอกว่าที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะผมต้องการยอดวิวและบังเอิญเด็กสิ้นคิดไม่พอก็ยังมีผู้ใหญ่สิ้นคิดเอาไปเล่นคอนเทนต์ต่อไปยุยงส่งเสริมไปชมทั้งที่เด็กเขากำลังกระทำความผิดไปชมเขาไปชมว่าทำดีมีความคิดลึกซึ้งนะครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ใหญ่ที่ดีนะและทุกวันนี้ก็สติแตกเสียศูนย์ไปยังคงเพี้ยนอยู่เสมอและยังคงใส่แว่นตาสีดำติดเชื้อไอ้เตี้ยต่อหม้อไปเรียบร้อยแล้วครับใส่แว่นสีดำนะครับวันนี้นะครับได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วและพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1นะครับให้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้วผมแจ้งความไปแล้วผมรักษาสิทธิ์แล้วอยากจะสู้คดีก็สู้กันไปเลยนะครับและเดี๋ยวเขาจะมีการเช็คประวัติออกมาว่าต้องคดีมากี่คดีแล้วในการแนบส่งสารที่จังหวัดสกลนครไม่เอ่ยชื่อครับไม่ได้เอ่ยชื่อครับนะแนบประวัติของเขาส่งสารที่จังหวัดสกลนครเพื่อให้สารได้เห็นว่าคนคนนี้ทำผิดซ้ำซากนะครับทำผิดซ้ำซากครับทุกท่านเท่าที่ปรากฏถ้าจำไม่ผิดประมาณ4คดีบางคดีเสียค่าปรับรอลงอาญาก็มีนะครับแต่คดีนี้นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะต้องมีการดำเนินการให้ถึงที่สุดถึงชั้นศาลและจะให้ศาลลงโทษไป
ทำผิดครั้งที่หนึ่งไม่ว่าสองไม่ว่าสามว่าสี่ไม่ว่าห้านี่ถือว่ามันตั้งใจเลยนะครับและเหตุผลฟังไม่ขึ้นนะครับวันนี้ทางพนักงานสอบสวนได้รับมอบหลักฐานผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปการไลฟ์สดนะความเสียหายได้แผ่กระจายไปกว้างมากคือมีคนเข้ามาดูคลิปนั้นสวัสดีครับแม่ครับได้มีคลิปนั้นมีการแพร่กระจายมีคนดูไปประมาณ 15,000 กว่าคนมีคนดูคลิปนั้น 15,000 กว่าคนทั่วประเทศและทั่วโลกเท่ากับว่าคนคนนี้ประจานผมมีการใส่ความผมวันนี้ผมต้องใช้สารเป็นเครื่องชำระนะครับความจริงนะครับการโทรศัพท์มาหลังจากที่ผมลงไลฟ์สดแล้วก็ยืนยันว่าขอโทษครับนะครับนะฮะขอโทษครับผมผิดแล้วครับผมจะขอไลฟ์สดแก้ตัวได้ไหมครับไม่มีทางครับนะครับไม่มีทางครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะยืนหยัดตรงนี้เพื่อให้ได้รับบทเรียนที่จะต้องจำไปโดยตลอดและจะต้องไม่ทำกับใครอีกหมายเรียกไปแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าไม่มาโดนหมายจับนะระวังนะต้องมาพบนะจะมาสู้คดีปฏิเสธเลยก็ตามใจครับไม่มีปัญหาแต่ว่านะครับถ้าสู้ไม่หลุดก็ติดโอเคนั่นเองนะครับแล้วไม่ต้องมาปากดีด้วยนะครับได้ยินว่ายังปากดีอยู่ยังไม่สำนึกและสำเนียกนะครับยังมีการพูดจาในลักษณะออกแนวเขาเรียกว่าท้าทายนะครับออกแนวท้าทายออกแนวลักษณะคือเขาเรียกอะไรครับยังอวดดีจองของอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุดถึงแม้จะหลายๆคนอาจจะมองว่าเออปล่อยเขาไปเถอะไม่ได้ครับไม่ได้ครับทุกท่านถ้าเราส่งเสริมคนคนนี้แบบนี้ต่อไปจะมีการกระทำความผิดเพิ่มอีกเพิ่มอีกแล้วก็เพิ่มอีกและทุกวันนี้ผมไปส่องเขาทุกคลิปและกำลังดูว่ามีอะไรที่หมิ่นประมาทอีกไหมมีคำพูดอะไรที่พูดถึงผมอีกไหมผมจัดเลยครับทำไมผมถึงพูดคำนี้รู้ไหมครับเพราะเขายอมรับแล้วนะครับว่าทนาย9บาทหรือ9บาทคือตัวผมถ้าเขายังมีการไลฟ์สดอยู่ผมจะดำเนินคดีอีกผมจะดำเนินคดีอีกเป็น2กระทงนะฮะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านครับได้มีการออกหมายเรียกไปแล้วนะครับนี่ครับอยู่ในมือผมนี่นะครับนะครับผมอาจจะให้ทุกท่านดูไม่ได้ผมขอดูมาแล้วก็ขอว่าพี่ออกไปนัดวันไหน23 23ธันวาคมนี้จะต้องไปพบเจ้าหน้าที่นะครับคุณจะไปไม่ไปเรื่องของคุณคดีนี้ผมแจ้งไปนะครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกถ้าผมจำไม่ผิด5ปีปรับ 200,000 ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับอย่าโทษใครอย่าโทษใครนะครับนะครับผมเคยช่วยเหลือเคยอุปถัมภ์เต้ถุงแดงนี่แหละครับเป็นคนมาขอร้องผมอันนี้เรื่องจริงเลยครับถ้าไม่ได้เต้ถุงแดงติดคุกมาตั้งแต่คดีก่อนๆแล้วนะครับเต้ถุงแดงบอกพี่ทนายช่วยเขาเถอะครับช่วยเขาเถอะผมได้ช่วยประกันตัวออกมา2ครั้งมีการยืมเงินยืมทองกันด้วยซึ่งผมไม่เคยได้คืนเลยผมก็ยกให้เป็นกุศลแต่ไม่คิดว่าสิ่งที่เราได้ช่วยไปจะกลับกลายมาเป็นหอกที่มาแทงตัวเราโดยคนที่เราเคยช่วยนะครับโทรศัพท์มานี่ทำเป็นเสียงอ่อยนะครับผมไม่สนใจแล้วครับผมเรียกเขาว่าคุณด้วยซ้ำคุณไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับคุณไปเจอกับผมที่ศาลนะฮะไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความลับนะทุกท่านเพราะผมต้องการให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความที่ใครก็ตามถูกใครใส่ร้ายมันทุกข์มันจะมีความทุกข์ใจมันจะเสียหายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเอาตามนี้แหละครับไอ้น้องเอาตามนี้แหละครับทุกอย่างไปว่ากันที่ชั้นศาลแล้วกันนะครับไปว่ากันที่ชั้นศาลก็แล้วกันนะครับจะสู้ก็สู้ปฏิเสธสู้ไป
ถ้าไม่สู้ก็แล้วแต่คุณนะครับปีนี้อายุครบ20ปีเต็มนะฮะเท่าที่ทราบอายุ20ปีเต็มไม่ใช่เด็กแล้วนะครับทุกท่านครับอย่ามองแต่ว่าเขาเป็นเด็กอย่างเดียวนะเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วนะครับ20ปีเศษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือขึ้นศาลผู้ใหญ่ก็เหมือนศาลปกตินี่นะครับนะครับแล้วถ้าคิดว่าจะเถียงก็ไปเถียงข้างบนผมเปิดคลิปอย่างเดียวนะครับผมเปิดคลิปอย่างเดียวนะครับนะครับผมจะเปิดคลิปให้ศาลฟังอย่างเดียวแล้วก็การไลฟ์สดทั้งหมดและทุกอย่างมันชัดเจนตรงนั้นแล้วนะนะครับนะทุกท่านตามนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของน้องคนหนึ่งที่หมิ่นประมาทผมได้รักษาสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับรอดูต่อไปว่ากระบวนการจะเดินไปใช้เวลากี่เดือนเดือน2เดือน3เดือนผมก็จะรอนะครับไม่เด็กครับเขาไม่ได้เด็กแล้วนะครับทุกท่านนะครับสมัยก่อนพ่อแม่เขายังเคยโทรศัพท์มาขอบคุณผมอะพี่สาวอะโทรมาขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือนะฮะแต่ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะแว้งกลับมาเล่นผมนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับผมเอารูปให้เขาเอารูปบอกว่ามีรูปไหมผมเอารูปใน YouTube ให้เขาดูบอกนี่เหรอคนนี้เหรอสารวัตรบอกคนนี้เหรอใช่พี่คนนี้แหละนะเราบอกเฮ้ยมันเหมือนเด็กมันไม่เด็กนะพี่มัน20แล้วนะพี่บอกสาวัตรเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับมีการยอมรับเรียบร้อยแล้วครับในเบื้องต้นพยานหลักฐานผมพร้อมครับไม่มีปัญหาครับนะครับอยากสู้ก็สู้กันนะครับจะไปสาภาพก็ไปสาภาพเอานะก็ว่ากันไปตามกฎหมายคือผิดครั้งที่1ผมไม่ว่า2ยังเข้าใจผิด3ยังประมาท4นี่มันไม่ใช่แล้วนะอันนี้ครั้งที่5นะทุกท่านอันนี้ครั้งที่5นี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับคนสิ้นคิดแล้วนะครับและเหตุผลที่ฟังแล้วปวดหัวใจมากครับทำไมถึงพูดกับพี่อย่างนี้ผมไม่มียอดวิวครับผมไม่มีคนดูเลยครับอ๋อไม่มีคนดูต้องมากระทืบผมเหรอครับผมไม่มีคนดูต้องมากระทืบผมเพื่อให้มีคนดูเหรอครับผมบอกโอ้โหคิดง่ายนะไอ้น้องโอ้โหพูดหน้าตาเฉยนะก็บอกไม่มีคนมาดูผมครับอ้าวแล้วเองเอาข้าเป็นลูกฟุตบอลมาเตะไอ้คนอื่นเตะไปเตะมาเนี่ยเห็นหัวกลมๆก็ไม่ใช่ไอ้ลูกฟุตบอลให้ใครเตะง่ายๆนะเว้ยเฮ้ยนะทุกท่านผมนี่มึนเลยคือผมถามอ่ะทำไมถึงทำอย่างนี้อ๋อผมไม่มียอดวิวครับโอ้โหอีกคิวปวดหัวเลยนะครับนะครับตามกฎหมายครับใครจะช่วยใครก็ช่วยไปเถอะผมไม่สนใจนะครับแต่วันนี้มีรอลงอาญาอยู่จำไม่ผิด2คดีนะแล้วที่เหลือก็โดนดำเนินคดีไปอยู่มีการมีประวัติอาญากรรมแบบง่ายๆนะมีประวัติอาชญากรรมทุกท่านคือมีประวัติเก่าแก่อยู่ระหว่างการรอลงอาญายังกระทำการอีกก็ซวยไปนะครับอ่ะเรื่องที่1ผ่านนะเผื่อเขามาฟังอยู่จะได้รู้ว่าอย่าเล่นกับผิดคนนะอย่าพลาดนะครับ